รื่องมาตรฐานบัญชี IFRS 9นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางกกบเองก็มีมติเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีก1ปีเป็นเริ่มต้น1มกราคม2563ค่ะแต่ก็เปิดพร้อมช่องให้กับรายที่พร้อมดำเนินการนะคะสามารถดำเนินการตามกำหนดการเดิมได้ค่ะแนวทางนี้จะเหมาะสมหรือไม่และจะส่งผลต่อภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรเจาะประเด็นวันนี้ค่ะพูดคุยกันนะคะกับทางคุณสินสิริทางสมบัติหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีบริษัท PwC ประเทศไทยอยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสินสิริคะสวัสดีค่ะคุณสินสิริคะสำหรับประเด็นเรื่องของการเลื่อนใช้ IFRS 9ออกไปอีก1ปีค่ะแต่ว่าก็ได้เพิ่มทางเลือกให้กับรายที่พร้อมไว้แล้วนี่ค่ะถ้าเกิดเรามองว่าแบบนี้ถือว่าเป็นทางออกที่เหมาะสมหรือเปล่าคะคิดว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็เขาเรียกว่าคอมโพรไมส์มากที่สุดอะค่ะค่ะเพราะว่าคือสำหรับสถาบันการเงินที่ยังไม่พร้อมเนี่ยนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ามีความพร้อมในเรื่องของระบบแล้วเนี่ยก็จะให้เวลาเขาเพิ่มในการที่ให้เขาสามารถที่จะวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็ดูผลกระทบนะคะแล้วก็ดู stability ของตัวเลขคิดว่าก็ดีสำหรับสถาบันการเงินนะคะเดียวกันเนี่ยสำหรับบริษัทที่ยังไม่มีความพร้อมเนี่ยเขาก็มีเวลาทำนะคะคราวนี้เนี่ยเข้าใจว่า early adopt เนี่ยน่าจะเกิดสำหรับบริษัทมหาชนบางบริษัทที่งบการเงินเนี่ยอาจจะมีผลกระทบจาก IFRS 9ไม่ค่อยมากแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยการที่เขาเปิดโอกาสให้เขา early adopt หรือว่าสามารถปฏิบัติได้ก่อนเนี่ยก็จะทำให้เขามีผู้สอบบัญชีเนี่ยตรวจสอบ verify ตัวเลขเพราะนั้นเวลาที่เขาเอางบการเงินเนี่ยไปเปิดเผยข้างนอกในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดส่วนตัวคิดว่าดีค่ะก็คือถ้าเกิดเปิดให้กลุ่มไหนที่พร้อมก็สามารถเริ่มได้ก่อนก็ส่งผลดีต่อภาพของการเติบโตที่อาจจะต้องไปแข่งขันกับทางต่างประเทศมากขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วแบบนี้กลุ่มไหนที่ได้ว่ามีความพร้อมแล้วก็เหมาะสมสำหรับตอนนี้ที่สุดล่ะคะคือถ้าให้มองเนี่ยก็น่าจะเป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่นะคะที่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่สถาบันการเงินเพราะว่าสถาบันการเงินอาจจะต้องการเขาเรียกอะไรมอนิเตอร์ภาพรวมก่อนแล้วก็ทางธปท.ก็น่าจะเหมือนกับช่วยมอนิเตอร์ด้วยนะคะส่วนบริษัทมหาชนขนาดใหญ่เนี่ยที่ต้องใช้งบการเงินไปเปิดเผยกับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยคิดว่าเขาพร้อมก่อนคราวนี้ถามว่าสเปซิฟิกเป็นอินดัสทรีไหนเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากเพราะว่าขึ้นอยู่กับเอ็กซ์โปคือขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้เครื่องมือทางการเงินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความคอมเพล็กซ์ในการใช้อะค่ะค่ะแล้วตอนนี้กลุ่มไหนที่อาจจะมีความพร้อมน้อยที่สุดล่ะคะโอ้คือคิดว่าก็อันนี้ตอบยากเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าอย่างทางเรกูเลเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพบัญชีหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมประกันคือทุกคนให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความให้การศึกษาอย่างเต็มที่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดว่าทุกคนก็มีความพยายามที่อยากจะเดินไปให้ได้ในปี62หรือ63แล้วแต่ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดให้ทางคุณสินสิริมองนิดนึงแล้วกันนะคะว่าการที่เรามีทางเลือกให้แบบนี้นะคะบางรายที่พร้อมไม่ทำไปได้เลยหรือบางรายที่ยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องทำเนี่ยค่ะถ้าเกิดมันเห็นความพร้อมไม่เท่ากันแบบนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรมาหรือเปล่าคะคืออย่างน้อยอันที่หนึ่งเนี่ยเรามองว่าเรามีกรอบเงื่อนเวลาที่ชัดเจนนะคะว่าช้าที่สุดเนี่ยคือ1มกราคม63เพราะนั้นเนี่ยคือถ้ามองในแง่ของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยคือคิดว่าระยะเวลาเรามีนะคะส่วนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยคือคิดว่าให้เวลาเขามากกว่าในการเก็บข้อมูลแล้วก็ในการทำตัวเลขค่ะคิดว่าคำถามคืออะไรนะขออีกทีได้ไหมคืออยากเห็นว่าตอนนี้ความพร้อมที่มันไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อภาพของธุรกิจที่มันกำลังจะเกิดขึ้นไหมคะคือจริงๆมองว่าตัวเลขเนี่ยมันมีการเปิดเผยแล้วก็อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะไม่ว่าใช้ก่อนหรือใช้หลังเนี่ยก็คงต้องมีการคืออ่านงบการเงินแล้วก็กระทบยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะไปได้เพียงแต่ว่าจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานแล้วก็การเปิดเผยระดับนึงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่ามีผลกระทบอะไรแล้วเมื่อสักครู่ที่ทางคุณสินสิริได้บอกไปเล็กน้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองของต่างชาตินะคะถ้าเกิดการที่เราเลื่อนออกไปแบบนี้มันจะสร้างความกังวลให้กับเขาได้หรือเปล่าคะคิดว่าไม่นะคะเพราะว่าเรามีวันกำหนดที่แน่นอนแล้วก็เรามีการเตรียมความพร้อมประกอบกับคือก็น่าจะต้องทยอยให้ข้อมูลถึงผลกระทบในinterim financial statement หรือว่าในงบการเงินล่วงหน้าด้วยอะค่ะโอเคค่ะงั้นอย่างนี้เรามาเจาะหน่อยแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดประเทศไทยของเรามีการเลื่อนออกไปแบบนี้ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนเนี่ยค่ะมีประเทศไหนที่เลื่อนการใช้ IFRS 9เหมือนเราหรือเปล่าคะคือเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยก็2ประเทศนะคะมีอินโดแล้วก็มีมองโกอะค่ะแล้วก็อาจจะมีเนปาลอันเนปาลนี่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะแล้วการที่ใช้2020เหมือนเราค่ะ63อ๋อ
แล้วเขามีเหตุผลในการเลื่อนคล้ายๆกับของเราหรือเปล่าคะคุณสินสิริค่ะคล้ายกันค่ะก็ในเรื่องของผลกระทบแล้วก็การเตรียมความพร้อมค่ะอย่างนี้แสดงถ้าเกิดเรามองว่าการที่เลื่อนออกไปอีก1ปีแบบนี้น่าจะทําให้เห็นความพร้อมที่ชัดเจนมากกว่าทางฝั่งของความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจของเราแล้วน่าจะส่งผลดีมากกว่าใช่ไหมคะถูกต้องค่ะงั้นถ้าไงให้ทางคุณสินสิริสรุปให้หน่อยนิดนึงได้ไหมคะว่าการที่เลื่อนออกไปจะส่งผลดียังไงบ้างคะคือก็ส่งผลดีในแง่การเตรียมความพร้อมแล้วก็ในการมอนิเตอร์เสถียรภาพของตัวเลขในบริษัทต่างๆนะคะแล้วก็การเปิดให้มีการ Early Adopt เนี่ยก็มีผลดีสำหรับบริษัทมหาชนที่มีความพร้อมแล้วแล้วก็ต้องใช้งบการเงินในการสื่อกับข้อมูลต่างประเทศก็เปิดออปชันให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสิริมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะยังไงถ้าเกิดมาติดตามกันต่อแล้วกันนะคะว่าการเลื่อนครั้งนี้ความพร้อมจะทําให้เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกับทางจังหวัดสระบุรีค่ะหรือว่าใครที่อยู่รอบๆนะคะสนใจในเรื่องของการลงทุนค่ะตลาดหลักทรัพย์สัญจรมาถึงแล้วนะคะครั้งนี้จะไปบุกกันที่จังหวัดสระบุรีเลยค่ะกับเทศกาลลงทุนออมหุ้นสร้างเงินล้านวันเสาร์นี้แล้วนะคะ21กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปเลยค่ะณโรงแรมสระบุรีอินจังหวัดสระบุรีค่ะจะไปพบกันได้นะคะทั้งบูธการให้คำปรึกษาวางแผนลงทุนเลือกหุ้นเด็ดสำหรับมือใหม่จากตลาดหลักทรัพย์และโบรกเกอร์ชั้นนำค่ะและยังมีโอกาสเปิดบัญชีหุ้นรับของสัมมนาคุณมากมายแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องเตรียมเอกสารไปให้ครบค่ะทั้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีธนาคารนะคะหรือถ้าเกิดอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปที่020099999ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของตัวเทคนิคอลให้มากยิ่งขึ้นนะคะอยากรู้ว่าบิดออฟเฟอร์ดูยังไงแนวรับแนวต้านของหุ้นอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่ควรถัวหรือ stop loss ดีแล้วก็ถ้าหุ้นที่ดีเพื่อถือหุ้นลงทุนระยะยาวนอกจากพื้นฐานแล้วต้องดูกราฟกราฟต้องมีหน้าตาเป็นอย่างไรมาพบทุกคำตอบกันได้ในคอร์สอบรมลงทุนอย่างเซียนครั้งที่3 Technical 4 Step ไม่ต้องเป็นเทพก็ทำกำไรได้นะคะครั้งนี้ Money Channel จัดขึ้นค่ะสนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่0959679434ค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวร้อนก่อนเทรดแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ